ูพี่ต้นกล้าสิคะยืนนี่ระดับพอน้ำกับเพื่อมนี่เกือบขึ้นเอวนะใช่ฮะค่ะพี่กล้าสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะครับคุณโจคุณเจี๊ยบและคุณผู้ชมข่าวใหญ่ทุกท่านครับตอนนี้สถานการณ์น้ำที่จังหวัดเชียงใหม่เองถือว่ายังคงน่าเป็นห่วงหลายจุดนะครับแล้วก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักกันด้วยนะฮะทำให้ชาวบ้านเองวิตกกังวลใจนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องของน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะจุดที่ผมบอกนะฮะอยู่ตรงนี้ก็คือที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลลานนา3น้ำท่วมสูงนี่เป็นทางเข้าของโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวอยากให้ดูนะครับเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าจากถนนใหญ่นะฮะเข้ามาด้านในตรงนี้ฮะตอนนี้มอเตอร์ไซค์ที่จอดรออยู่ตรงนู้นเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาแต่เข้ามาไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันท่วมสูงก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียขวางทางอยู่ด้านในแต่ว่ามีการช่วยการนำรถออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรได้ต้องใช้รถยกสูงรถขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเดินนะครับให้คุณผู้ชมดูว่าจากตรงนี้ที่จะเข้าไปที่โรงพยาบาลลานนา3นั้นค่อนข้างที่จะลำบากยังไงบ้างมันจะค่อนข้างที่จะเป็นหลุมเป็นบ่อ นิดนึงนะครับจุดนี้จะท่วมสูงนะครับด้านหลังจะเป็นชุมชนสุขเกษมที่ถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเดี๋ยวค่อยๆเดินไปนะฮะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปได้ก็จะเริ่มเดินเข้าไปคล่องมากขึ้นนะครับตอนนี้คุณผู้ชมฮะอยากให้ย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันหน่อยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งบุคลากรทางการแพทย์เองทั้งคนไข้เองครับต่างก็พยายามที่จะเข้าออกที่โรงพยาบาลลานนาโอ้โหกันด้วยความยากลำบากมากเลยนะครับที่โรงพยาบาลลานนา3ก็จะเห็นว่าทั้งบุคลากรเนี่ยเขาช่วยกันขนอุปกรณ์ต่างๆซึ่งด้านในก็จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆออกไปด้านนอกเนื่องจากว่าด้านล่างของโรงพยาบาลแล้วก็ชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลถูกน้ำท่วมเลยนะครับชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลเป็นที่เก็บอุปกรณ์แล้วก็เป็นที่พักของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับเนี่ยฮะที่มีน้ำท่วมสูงแบบนี้ที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลลานนา3เนื่องจากว่าจุดนี้อยู่ติดกับคลองแม่ข่าครับแล้วก็คลองแม่ข่าจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงซึ่งณตอนนี้แม่น้ำปิงท่วมขึ้นมาเลยทำให้เกิดน้ำท่วมสูงตลอดตั้งแต่ช่วงเช้านะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์โอ้โหเนี่ยฮะคือเขาบอกว่าขนออกมาเท่าที่ได้นะฮะเท่าที่ได้จริงๆส่วนคนป่วยนะตอนนี้มีการย้ายขึ้นไปอยู่ที่ชั้นอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างนะตอนนี้คือต้องพยายามที่จะเคลียร์พื้นที่ให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่โดยรอบก็จะมีพวกรถที่จอดอยู่ไม่สามารถนำออกไปได้นะครับโดยรอบของโรงพยาบาลนะตอนนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นทะเลจริงๆเลยนะครับนี่ฮะชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลลานนา3คุณผู้ชมครับเราพยายามที่จะเข้าไปสำรวจดูนะครับก็จะเห็นว่าข้าวของต่างๆจมอยู่ข้างล่างหมดเลยไม่สามารถที่จะนำเอาออกมาได้ซึ่งวันนี้ทางโรงพยาบาลประกาศแจ้งแล้วนะครับถ้าไม่ได้เจ็บป่วยฉุกเฉินจะของดใช้บริการพาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงนะครับจากโดรนของทีมเราที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บริเวณสะพานนวรัตน์ชุมชนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างครับน้ำแม่น้ำปิงยังคงไหลเชี่ยวแล้วก็แรงการสัญจรไปมาบนสะพานนะตอนนี้ยังคงใช้การได้ตามปกติแต่จะเห็นนะครับว่าน้ำเริ่มปริ่มสะพานแล้วนะครับใกล้ๆกันก็คือที่ด้านหน้าของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนครับวันนี้ต้องปิดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ยังไม่มีกำหนดในการเปิดเรียนเนื่องจากระดับน้ำยังคงน่าเป็นห่วงทางโรงเรียนต้องนำกระสอบทรายมากั้นไว้ที่ปากประตูโรงเรียนนะฮะเนี่ยฮะมีการนำกระสอบทรายมากั้นเอาไว้ป้องกันน้ำทะลักเข้าไปด้านในครับนอกจากจุดนี้แล้วนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นมาอัปเดตสถานการณ์จากที่บริเวณสะพานนวรัตน์นะครับเราสำรวจที่สถานีวัดน้ำ P1 ครับซึ่งเป็นมวลน้ำที่ไหลมาจากสถานี P67 บ้านแม่แตอำเภอสันชะสันทรายนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการประกาศเตือนให้เฝ้าระวังกันตลอดเวลาระดับน้ำปริ่มๆนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่นี่ฮะตัววัดระดับน้ำเกือบ5เมตรแล้วแต่ถ้าไล่ดูสถิติตลอดทั้งคืนจะเห็นว่าน้ำลดลงเรื่อยๆทีละ 2-3 ซมนะครับแต่ว่ายังคงถือว่าเป็นระดับวิกฤตอยู่เพราะว่าน้ำสูงเนี่ยเกิน 3.70 เมตรนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะล้นฝั่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำรวมไปถึงพื้นที่ต่างๆริมแม่น้ำปิงด้วยสถานการณ์ต่อจากนี้ที่หลายคนกังวลใจกันนะครับจะเป็นยังไงลองฟังทางด้านของปภ.เชียงใหม่สรุปภาพรวมคร่าวๆให้ฟังกันนะครับจากสถานการณ์ที่เราก็ได้คาดการณ์ว่าช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีน้ำระดับที่5เมตรที่สถานีวัดระดับน้ำ P1 ตรงสะพานนวรัตน์แต่พอเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าน้ำมาเพียงแค่ 4.9 เมตรนะครับซึ่งลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้10เซนที่เราคาดการณ์ไว้5เมตรหนึ่งก็คือ1เราคาดการณ์ในเรื่องของเต็มประสิทธิภาพก่อนนะครับที่เลวร้ายก่อนนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความแม่นยำนะครับทาง
ทีมเชียงใหม่กับทีมชลประทานร่วมกันนะครับได้วิเคราะห์นะครับว่าน้ำจะมาเที่ยงคืน5เมตรแต่ว่ามาจริง4.90เสร็จแล้วเนี่ยในช่วงตี2ตี3เนี่ยก็เป็นช่วงที่พีคสุดของน้ำปิงก็คือ4เมตร93เซนนะครับครับทำให้น้ำเนี่ยทรงตัวนะครับจนในเวลาตี4ตี5ตี6เนี่ยตี4ตี5เนี่ย6โมงจนถึง8โมงเช้าวันนี้น้ำเหลือ4เมตร84เซนครับซึ่งลดไป9เซนนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำของปิงเนี่ยโดยลักษณะของตัวน้ำเนี่ยเขาจะแผ่ไปนะครับแล้วก็จะทรงตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงไปนะครับก็แนวโน้มในวันนี้ช่วงบ่ายครับน้ำจะลดลงอย่างเป็นมีระยะสำคัญจะลดลงมากกว่านี้นะครับและตอนนี้นะครับผมเดินมาอยู่ที่ด้านหน้าของลานจอดรถของโรงพยาบาลลานนา3เรียบร้อยแล้วนะครับระดับน้ำก็ยังไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้ก็ทางปภ.เองให้ความมั่นใจนะครับว่าระดับน้ำที่นี่นั้นจะค่อยๆที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับส่งกำลังใจให้กับทั้งบรรดาบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็คนไข้ที่จะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลลานนา3นะครับก็ติดสถานการณ์น้ำกันต่อไปเรื่อยๆที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับครับขอบคุณนะคะพี่ต้นกล้านะเราก็เห็นสถานการณ์ล่าสุดในช่วงสายวันนี้นะมีหลายจุดน่าไปดูใช่มีหลายจุดน่าไปดูแล้วก็ความเดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนน้ำก็ยังเติมมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามยังมี